เป็นตัวอย่างข้อที่5ก็คือข้อสอบ O-NET ปี49เป็นข้อ2ของตอนที่2นะครับเป็นเติมคำอัตนัยนะโดยที่โจทย์บอกว่า4กำลัง A เนี่ยเท่ากับ2กำลัง2แล้ว16กำลังลบ B เท่ากับ1ส่วน4จงหา A บวก B นะครับเริ่มจากอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าวิธีการเปรียบเทียบแก้สมการเลขยกกำลังเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เลขยกกำลังมีฐานเท่ากันก่อนนะครับเพราะฉะนั้น4กำลัง A ก็คือ2กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง A นั่นเองนะครับ4กำลัง A รูท2ก็คือ2กำลัง1ส่วน2นะครับเราจะได้ว่า2กำลัง 2A เท่ากับ2กำลัง1ส่วน2ฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถจับเลขชี้กำลังเท่ากันได้ก็คือ 2A เท่ากับ1ส่วน2นั่นเองได้ A เท่ากับ1ส่วน4ครับอ่ะได้ A แล้วค่า A นะครับต่อมา16กำลังลบ B มันก็คือ2กำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ B เท่ากับ1ส่วน4ก็คือ1ส่วน2กำลัง2ได้เป็น2กำลังลบ2นะครับเลขยกกำลังถ้ากับเศษเป็นส่วนต้องติดเครื่องหมายลบนะตอนนี้ก็จะกลายเป็น2กำลังลบ 4B นะครับฐานเท่ากันสามารถจับเลขชี้กำลังเท่ากันได้นะครับเพราะฉะนั้น B เท่ากับ1ส่วน2นั่นเองนะโจทย์ต้องการหาค่า a บวก b นะครับได้อะไร a บวก b ก็จะกลายเป็น1ส่วน4บวกด้วย1ส่วน2ทำส่วนเท่ากันกลายเป็น3ส่วน4หรือก็คือ 0.75 นั่นเองนะครับนั้นข้อนี้ก็คือคำตอบ 0.75 นั่นเองอย่าลืมนะครับการแก้สมการเลขยกกำลังเนี่ยทำไงก็ได้ให้ฐานมันเท่ากันก่อนนะครับเมื่อฐานเท่ากันแล้วเนี่ยจะทำการเปรียบเทียบเลขชี้กำลังนะครับนั้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างอาจารย์ทำให้ฐานทั้ง2ตัวเท่ากันก่อนแล้วจับเลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังเนี่ยมาเท่ากันนะครับนี่คือหลักการของการแก้สมการเลขยกกำลัง